ติดตามข่าวเที่ยง NBT กันต่อนะคะช่วงนี้ดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันนี้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าผ่านการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายใต้ชื่อโครงการแม่แจ่มโมเดลค่ะเพื่อที่จะขยายต่อยอดไปใช้ในพื้นที่อื่นๆแล้วก็ยังได้พบปะกับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะแม้ว่าอำเภอแม่แจ่มจะเป็นพื้นที่กลางหุบเขาแล้วก็ถือว่าเป็นพื้นที่ห่างไกลด้วยแต่ว่าชาวบ้านที่นั่นมีการน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้พัฒนาพื้นที่ได้อย่างน่าสนใจค่ะติดตามจากคุณปวีณาฟักทองรายงานสดจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณปวีณาคะเชิญค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะซึ่งขณะนี้นายกรัฐมนตรีก็กำลังพูดคุยกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งก็พูดคุยในหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือนะคะที่เห็นด้วยกับเรื่องของโครงการแม่แจ่มโมเดลที่ดำเนินการให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมส่วนเรื่องของหมอกควันในกรุงเทพมหานครนายกรัฐมนตรีก็พูดคุยเช่นเดียวกันซึ่งก็บอกว่าหนึ่งสิ่งที่ประชาชนทุกคนทำได้ก็คือการป้องกันด้วยตนเองนะคะก่อนที่ปัญหาทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นค่ะแต่ก่อนอื่นค่ะไปดูกันก่อนนะคะซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเดินทางมาที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31ที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพบกับประชาชนในพื้นที่นะคะและเป็นสักขีพยานในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหนังสือแสดงสิทธิ์โครงการป่าชุมชนให้แก่ผู้แทนชุมชน5พื้นที่ของอำเภอแม่แจ่มและผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มอบสมุดประจำตัวผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมให้แก่ประชาชนจำนวน10รายด้วยกันซึ่งเรื่องของการจัดสรรพื้นที่ที่ดินทำกินต่างๆนะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าหากมีการลงไปพูดว่าถ้านายกลงพื้นที่และจะมีการมอบที่ดินให้นั้นไม่เป็นความจริงขอให้ทุกคนใช้ที่ดินทุกส่วนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและตรงตามวัตถุประสงค์ของพื้นที่ใช้กลไกวิธีคิดที่ถูกต้องโดยรัฐมีกลไกไม่ว่าจะเป็นการบูรณาการและก็การกระจายอำนาจไปฟังประเด็นบางช่วงบางตอนนะคะซึ่งขณะนี้นายกรัฐมนตรีกำลังพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่อยู่ค่ะไปฟังกันค่ะแจอะไรเปล่าโดไหนเห็นไหมเนี่ยฉันไม่รู้ว่าฉันน่าเกลียดขนาดไหนเนี่ยนะเพราะนั้นก็ต้องระวังหน่อยบางทีเขาชอบถ่ายภาพตอนนายกไม่รอกำลังทำทีโบทีเบน่านี่อยู่ขี้บ่นถ่ายเนี่ยลงโทรทัศน์ทุกวันลงสื่อพิมพ์แล้วว่าไงนายกดุขี้โบโคใช่ไหมเวลานายกยิ้มสวยๆก็มีใช่ไหมยิ้มให้เราทุกคนเนี่ยจริงใจไอ้โมโหเนี่ยมันบางทีมันก็จำไปนะโมโหนะมันเยอะไงมันเยอะมันมีพวกอะไรล่ะพวกไม่หวังดีก็เยอะพร้อมควรนะเอาละแม่แจ่มแม่เติมทำต่อไปทำทุกอำเภอ25อำเภอบ้างใช่ไหมกลไกไฟป่าขับเคลื่อนโมเดลนะวันนี้รัฐบาลแก้ปัญหาหลายอย่างแก้กฎหมายระบบการพัฒจัดการร่วมบริหารมีกองทุนมีการรักฟื้นฟูมีการจัดน้ำไม่มีส่วนร่วมมีการแก้ไขปัญหาหนี้สินด้วยการพักชำระหนี้พอพูดเรื่องนี้แล้วก็ปวดหัวจริงนี่ชาวไร่ชาวนาเท่าไหร่รู้ไหม400,000กว่าล้านบาท400,000กว่าล้านนะไม่ใช่400,000บาทไม่ใช่400,000สลึงเวลาจะคิดอะไรเวลาใครมาหาเสียงเนี่ยเวลาเขาบอกให้นี่ทั้งหมดคูณตัวเลขมาดูเลยมีเท่าไหร่คนเนี่ยคนเรามีเท่าไหร่ตัวเลขอย่าลืมศูนย์อีก6ตัวล้านนี่มีศูนย์6ตัวนะไม่ใช่คนละ1ล้านมีทั้งหมด64ล้านแจกคนละล้านทั้งหมดใช้เงินแค่67ล้านทุกคนมีเงินคนละล้านผมถามไอ้67มีศูนย์อีก6ตัวใช่ไหมคูณอีกล้านนึงมีศูนย์อีก6ตัวใช่ไหมนั่นน่ะแจกคนละล้านได้คนละเท่าไหร่ใช้เงินเท่าไหร่เท่ากับ20กว่าปีนะของงบประมาณประเทศนะอย่าให้ใครเขาหลอกแบบนี้ไอ้พวกนี้หลอกลวงโกหกแต่ผู้ว่านายกที่ไม่ชอบหรอกแน่นอนค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจงนะคะไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้สินภาคครัวเรือนโดยเฉพาะหนี้สินของเกษตรกรนะคะที่นายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำว่าหากใครมาหาเสียงแล้วบอกว่าจะยกเรื่องของหนี้สินให้นั้นอย่าไปเชื่อเพราะว่าทุกคนนั้นก็ต้องเดินหน้าตามกลไกที่วางเอาไว้นะคะแน่นอนอย่างที่บอกไปค่ะนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในหลายๆประเด็นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหมอกควันไฟป่าที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่ามีความเห็น
้วยกับเรื่องของโครงการแม่แจ่มโมเดลและการเดินหน้าแม่แจ่มโมเดล plus นะคะดังนั้นก็ต้องสร้างความมีส่วนร่วมให้กับทุกโครงการมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้ติดตามนะคะและหลังจากนี้เนี่ยก็จะไปดูนิทรรศการแม่แจ่มโมเดลรวมถึงเยี่ยมชมการทำงานของโครงการนี้ค่ะเพราะว่าโครงการนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะคะจากตัวเลขเมื่อปี2558ก็พบว่ามีจุดฮอตสปอตหรือว่าจุดที่ทำให้เกิดไฟป่าถึง548จุดแต่ในปีที่ผ่านมาค่ะปี2561พบว่าแม่แจ่มโมเดลสามารถทำให้จุดฮอตสปอตลดลงเหลือเพียง19จุดเท่านั้นสามารถหยุดยั้งเรื่องของการบุกรุกเข้าไปทำกินในพื้นที่ป่าได้หลังจากนี้ก็คือการเดินหน้าฟื้นฟูดินน้ำป่าให้สามารถเดินหน้าร่วมกันได้ค่ะและหลังจากนี้นะคะในส่วนของภาครัฐก็จะเดินหน้าการพัฒนาแม่แจ่มโมเดล plus พัฒนาต่อยอดไปในพื้นที่ต่างๆเนื่องจากว่าเป็นการร่วมมือร่วมใจของทุกพื้นที่ที่สามารถแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนกลไกในเชิงพื้นที่ได้จนประสบความสำเร็จในรูปแบบประชารัฐพัฒนาแม่แจ่มโมเดล plus ยกระดับการแก้ไขปัญหาวิกฤตให้มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของคนในพื้นที่ที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากโครงการแม่แจ่มโมเดลและแม่แจ่มโมเดล plus ที่กำลังเดินหน้าต่อไปแล้วนะคะหนึ่งโครงการที่นายกรัฐมนตรีจะเน้นย้ำในการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็คือโครงการธรรมชาติปลอดภัยบ้านแม่ปานอำเภอแม่แจ่มค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็จะไปเยี่ยมชมโครงการธรรมชาติปลอดภัยศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรซึ่งจะใช้ระบบเกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชาลดการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวนะคะน้อมนำศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาเดินหน้าเรื่องของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เนื่องจากในพื้นที่แม่แจ่มนั้นถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีประชากรอยู่เป็นจำนวนมากแต่ว่าเป็นพื้นที่ห่างไกลและอยู่ในหุบเขานะคะการพัฒนาอาจจะเป็นไปได้ยากแต่พื้นที่แห่งนี้สามารถปรับใช้แนวทางศาสตร์พระราชามาพัฒนาจนทำให้คนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถต่อยอดใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ได้เกิดศักยภาพอย่างสูงสุดด้วยค่ะ